ันอาทิตย์11ค่ำขึ้นเดือนยี่ยกโยธีหมายมุ่งสู้หงสาถึงป่าโมกตำบลกลางพนาเสด็จพักญาตาในราตรีพระเสด็จบรรทมอย่างแท่นที่มีมหาสุบินสีนิมิตใหญ่เกิดมหาอัศจรรย์ขึ้นทันใดสืบเกียงไกรเล่าขานเป็นตำนานศึกยุทธหัตถีภูวดีจะมีชัยเหลือศัตรู